หัวข้อวันนี้นะคะตอนที่4ไม่แน่ใจว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่เนาะหรือว่าที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสฟัง3ภาคแรกที่บุ้มแชร์ไปเลยค่ะวันนี้เราดำเนินมาถึงภาคอาจจะภาคสุดท้ายแล้วได้เป็นตอนที่4นะคะตอนนี้ชื่อว่า God in a Box การที่ใส่บางสิ่งบางอย่างมาในกล่องก็คือศาสนานั่นเองศาสนาบอกว่าอะไรนะ LGBT อะไรนะพี่ฟังคำย่อไม่ทันขออภัยนะคะคือจำคำย่อมันเนี้ยมาก Q+ ใดๆนะคะมีกรอบเยอะแยะในความคิดของเราเนาะเราเติบโตมากรอบมันเยอะมากนะคะกรอบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ศาสนาสร้างขึ้นศาสนาสร้างขึ้นโดยใครโดยมนุษย์แต่พระเยซูมานะคะพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อพระองค์จะสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเดินตามพระเยซูนะคะยิ่งอ่านยิ่งทำความรู้จักเราจะเห็นว่าพระเยซูองค์นี้มีคำสอนที่ประหลาดเหลือเกินรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองละศัตรูให้อภัยอะไรคนนี้เป็นไรให้อภัยเขา7 ครั้งคูณด้วย70ว่าเป็นคนยังไงไม่เข้าใจนะแล้วทุกถ้าแนะนำนะคะใครยังไม่ดูค่ะไปดูตอนที่1, 2, 3นะก็จะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตอย่างแปลกประหลาดพระองค์เป็นอิสระพระองค์มาเพื่อที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทำเพื่อตามแบบใครตามแบบพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าดูที่ใครพระเจ้าเป็นใครคนที่บอกว่าสร้างโลกจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงโอเคสร้างโลกแล้วไงจักรวาลแล้วไงแล้วคนนี้เป็นใครบุคลิกเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงดูที่พระเยซูเรื่องราวของพระเยซูนะคะไม่ใช่เรื่องราวนิทานหรือจินตนาการในพระคัมภีร์นะคะพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานะที่ต่ำต้อยเล็กน้อยที่สุดพระองค์จะสามารถเกิดลงมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบครองหรือคนมีอำนาจหรือแบบเป็นแบบเวทมนต์เพื่อที่จะเสกนึกภาพนะถ้าพระเยซูเป็นแบบจอมเวทอะบุมว่าทั้งโลกเชื่อพระเยซูถูกไหมถ้ามันจอมเวทเดินหาปุ๊บจอมเวทเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทั่วโลกนึกถึงพระเยซูปิ้งปรากฏเป็นตัวพระองค์เป็นจอมเวทแต่พระองค์ไม่ใช่พระองค์เกิดมาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเพื่อที่พระองค์จะสั่งทำให้ทุกคนทราบว่าสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดพระเจ้าจะทำให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์นะคะพระองค์ได้เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็เติบโตใช้ชีวิตพงเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตสัมผัสรู้ว่าพระมนุษย์เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มสาวกที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับพระเยซูแล้วเขาก็ได้จดบันทึกแล้วหนึ่งในนั้นก็คือยอห์นเนี่ยเขียนว่าแบบเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่าขอเขียนบันทึกหน่อยเถอะขอโพสต์ Facebook หน่อยเถอะเรื่องนี้ขอจดไว้หน่อยว่าอยากจะเล่าเรื่องราวที่เขาเองได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิจดูได้สัมผัสด้วยมือของเขาว่าคนนี้ที่มีอยู่จริงที่เกิดจริงได้เขาได้สัมผัสชีวิตที่ปรากฏขึ้นมานี้ให้เราได้เห็นได้เป็นพยานและประกาศเป็นชีวิตนิรันดร์กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏขึ้นเป็นมนุษย์แก่เราสิ่งที่วันนี้ผมเนี่ยนายยอนเนี่ยได้เห็นและได้ยินและได้ประกาศให้พวกท่านรู้เพื่อที่ไม่ใช่อะไรวันนี้ทำไมถึงเขียนเพื่อที่ท่านจะได้รู้ถึงประสบการณ์ได้รู้จักของคนนี้พระเยซูเป็นใครแล้วก็เราจะได้มีโอกาสที่จะร่วมกันแล้วก็รู้จักพระองค์แล้วเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ในหนังสือยอห์นนะคะพระเยซูทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกมากมายซึ่งผมได้ยกตัวอย่างไป3 ตอนแรกนะน้อยมากเพราะว่านี่บอกว่ามีอีกเยอะที่ยังไม่ได้จดไว้นะคะแล้วก็ที่พวกสาวกไม่ได้บันทึกไว้ไม่รู้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเราไปถามพระเยซูด้วยกันพระเยซูไปทำแปลกอะไรไว้เยอะมากนะคะแค่นี้ก็แปลกมากแล้วแล้วก็อย่างว่าแต่ที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เพื่อที่วันหนึ่งเราที่อยู่ที่นี่เราได้มีโอกาสอ่านแล้วที่วันหนึ่งจะได้มีโอกาสเชื่อในคนนี้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์และเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วนั้นท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์เรากำลังเชื่อในคนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเรากำลังเชื่อในบุคคลที่เราต้องเข้ามารู้จักต้องเข้ามามีความสัมพันธ์พระองค์ไม่ใช่จอมเวทพระองค์ไม่ใช่เวทมนต์คาถาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและพระองค์ก็เป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดในจุดที่ต่ำที่สุดและมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนๆหนึ่งจะให้ได้นั่นคือชีวิตสุดแล้วชีวิตถูกไหมพี่น้องถ้าเราให้ใครสักอย่างชีวิตมันคือทุกอย่างแล้วพระเจ้าที่เป็นพระเจ้า 100% ทำไมพระองค์ต้องลงมาเกิดมาเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดเพื่อที่จะเดินกับเราในทุกๆวันได้ให้คนมีโอกาสเห็นสัมผัสพระองค์รู้จักพระองค์รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของพระองค์และให้สิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือชีวิตของพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้และได้เชื่อพระเยซูบอกว่าเพราะท่านเห็นท่านยังเชื่อหรือสิ่งนี้ที่พระเยซูฝากไว้ว่าคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อผู้นั้นเป็นสุขในตอนที่3ผมบอกว่าเราไม่สามารถรู้จักพระเยซูได้ด้วยศาสนานะคะด้วยกล่องด้วยกรอบด้วยกฎเกณฑ์ที่จะเติมเต็มหรือพยายามปฏิบัติตามอะไรแต่ว่าพี่น้อง30 กว่าปีที่บุมเดินกับพระเยซูมาจนถึงทุกวันนี้บุมไม่สามารถเดินกับพระเยซูได้ด้วยศาสนาบุมเดินกับพระเยซูทุกวันนี้และอยู่ได้ถึงวันนี้เพราะว่าบุมเดินกับพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์ด้วยการรู้จักพระองค์ส่วนตัวของพระองค์พี่น้องไม่ต้องไปมองชีวิตคนอื่นนะบุมบอกเลยพระเจ้ารักทุกคนไม่เท่ากันฟังดีๆนะพระเจ้ารักทุกคนไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วพระเจ้ารักทุกคนไม่เหมือนกันพระเจ้ารักทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีคำว่าเท่ากันเพราะมันไม่เหมือนกันพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นคุณไม่ต้องไปมองว่าเอ้ยคนนี้เดินกับพระเจ้าโอ้ยเขาประสบความสำเร็จยังไงพอมาถึงวันนี้ฉันอธิษฐานขอบ้างเฮ้ยไม่ได้คนนี้เป็นพยานบอกพระเจ้าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเขาได้เราไม่ได้พี่น้องพระเจ้ารักเรามากกว่านั้นพระเจ้ารักเรามากกว่านั้นที่จะรักเราเหมือนกันหมดอะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พระเจ้ารักเราทุกคนไม่เหมือนกันแต่ละคนทุกๆคนพระเจ้ารู้จักเราไม่เหมือนกันดังนั้นเดินกับพระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าเดินกับพระองค์ทุกๆวันเดินกับพระองค์ด้วยความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราเดินกับพระเจ้าได้ด้วยความสัมพันธ์ที่แท้จริงเรารู้จักใครเราสนิทกับเขาเราแปะเขาได้เราท้อเขาบ้างเราโกรธเขาบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันคือความสัมพันธ์ที่เราจะได้รู้จักกับพระเจ้าทุกๆวันในตอนที่3นะคะบุมมันมีเรื่องราวที่บุมได้ยกตัวอย่างไว้ว่าเกี่ยวกับว่าถ้าเราไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเรากำลังลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจของพระเยซูเดินกับพระเจ้าถ้าเราเดินกับพระเจ้าเรารู้สึกว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าแล้วบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันยิ่งใหญ่มากเลยฉันเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยฉันอยู่เหนือคนอื่นนะเราเดินกับพระเจ้าเราไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นก็เช่นเดียวกันเราก็กำลังลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจของพระเยซูเมื่อเราได้รู้จักกับพระเยซูแล้วเนี่ยว่าพระองค์เป็นคนยังไงใช่ไหมหัวใจที่แท้จริงหัวใจที่แท้จริงคืออะไรอ่ะมันจะไม่มีความกลัวหรือสับสนเหมือนน้องขนุนน่ะพอน้องขนุนเข้าใจหัวใจที่แท้จริงของพระเยซูมันจะไม่มีความกลัวหรือสับสนมันจะไม่งงว่าได้ไหมได้ป่ะพระเจ้ารักเพื่อนเราป่ะเฮ้ยถ้าเพื่อนเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักหัวใจที่แท้จริงของพระเยซูเราจะสามารถเดินไปบอกเขาแล้วบอกพระเจ้าเราคุณมาเลยเธอจะแต่งตัวจัดเต็มเธอมาโบสถ์มาเป็นเธออย่างที่เธอเป็นเราจะใช้ชีวิตของเขาหลังยังไม่กลัวไม่สับสนน่ะเพราะว่าพระเยซูว่าความจริงของพระเจ้ามันทำให้เราเป็นไทยเราเข้าใจหัวใจที่แท้จริงของพระเยซูดังนั้นเราเดินกับพระเจ้านะพี่น้องเราเดินด้วยรู้จักหัวใจที่แท้จริงเราจะไม่กลัวเราจะไม่สับสนเราจะไม่ต้องนั่งเราจะไม่ต้องคอยถามว่าเอ้ยยกหูอาจารย์นกทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมคะวันนี้เผอิญต้องไปแบบงานศพเคารพญาติผู้ใหญ่เราต้องไปจุดธูปพี่น้องคำตอบมันอยู่ในตัวของมันเองแล้วบุมจะไม่ตอบเลยว่าถูกหรือทำได้หรือทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องกับพระเจ้าแล้วถ้าพี่น้องสนิทกับพระองค์เองถ้าพี่น้องรู้จักหัวใจของพระเยซูจริงพี่น้องจะรู้ว่าหัวใจของพระเยซูคืออะไรเราจะใช้ชีวิตไม่สับสนเราจะไม่ต้องสนใจใครด้วยว่าใครมองเนี่ยหุยคนนี้ไปบททำไมเธอไปอย่างงู้นอย่างนี้ได้อ่ะทำไมเธอคบเพื่อนที่เป็นอะไรนะ Q+ ที่เราจำตัวย่อยังไม่ได้นะขออภัย LGBT เอ้ยไปยกรู้จักได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยเธอมาอยู่โบสถ์ได้ไงนั่งไงเราจะไม่มีความสับสนเลยพี่น้องเราใช้ที่ว่าพระเจ้าหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าคืออะไรเราจะมีความสุขเราจะมั่นใจเราจะทำอะไรได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะไม่ต้องสนใจใครเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าให้เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราเป็นตัวแทนพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้เป็นตัวแทนมนุษย์เราไม่ได้เป็นตัวแทนตัวเองเราเป็นตัวแทนพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างพระเจ้าให้เราเป็นความรักและก็กระจายออกไปเราแค่เดินกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วก็เป็นคนคนนั้นบนแผ่นดินโลกใบนี้เอเมนไหมพี่น้องอำนาจหน้าที่ของพระบุตรพระเยซูนะคะในยอห์นบทที่5พระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพระเยซูเนี่ยจะกระทำสิ่งใดพวกจะทำสิ่งใดกรรมตามใจตัวเองไม่ได้นอกจากที่ได้ เห็นในสิ่งที่พระเจ้าผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลงกระทำเพราะว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทำพระองค์ก็ทำด้วยดังนั้นถ้าเราอยากรู้จักว่าพระเจ้าเป็นยังไงนะคะเราดูที่พระเยซูทำไมบุมถึงใช้เวลาใน4ตอนนี้นะคะพูดถึงเรื่องพระเยซูบุมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากในชีวิตของเรามองที่พระเยซูพระองค์เป็นคนยังไงในตอนที่3นะคะพระเยซูหลายๆคนพยายามที่จะเอาความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์เก่าๆที่เคยบอกว่าอะไรอย่างงูห้ามทำอย่างนี้บัญญัติ10ประการห้ามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะวันหยุดจะต้องไม่ได้เลยนะเนี่ยแม้กระทั่งแบบลุกขึ้นมาเด็ดรวงข้าวกินเข้าไปในปากนี่ผิดนะวันสะบาโตนะห้ามทำแม่นมากกฎเกณฑ์นะคะพระเยซูบอกคนเหล่านี้ไอ้ที่แม่นกฎเกณฑ์ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยค้นดูนะเก่งมากเลยนะพระคัมภีร์เนี่ยเพราะท่านคิดว่าในสิ่งเหล่านั้นน่ะมันมีชีวิตนิรันดร์อยู่ท่านค้นทำจานทำทองฉันคิดว่าในสิ่งนั้นมีชีวิตนิรันดร์แล้วเพราะว่าคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้กับเราแต่คิดว่าในนั้นน่ะมีพระเมสสิยาทำนายไว้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีกฎเกณฑ์คิดว่าในนั้นน่ะคือชีวิตแต่พระเยซูว่าแต่เราอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตดังนั้นชีวิตที่แท้จริงอยู่ไหนอยู่ในพระเยซูพระองค์มาไม่ได้เพื่อทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปพระองค์มาเพื่อทำลายสิ่งที่มีอยู่ก่อนและสร้างขึ้นใหม่นั่นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจและรู้จักในสิ่งที่พระเยซูสร้างขึ้นใหม่ที่เรียกว่าบัญญัติใหม่แบบใหม่ทำไมนานาบอกว่าม่านในวิหารก็ฉีกออกนะคะเดี๋ยวว่างๆบุมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังม่านในวิหารฉีกออกวิหารอะไรฉีกออกทำไมมันคืออะไรทำไมพระเจ้าถึงพระเยซูถึงต้องมาทำสิ่งใหม่เพราะว่านั่นแหละคือสิ่งใหม่ที่เราต้องการความจริงจะทำให้เราเป็นไทยมาตอนที่4กันเปิดตา Open Eye วันนี้บุมจะพาไปดูเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระเยซูนะคะก็ในยอห์นนะคะพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตอนนี้กันว่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักพระเยซูในแง่มุมไหนนะคะในนี้เล่าว่าเมื่อพระเยซูเสด็จดำเนินไปเนี่ยพระเยซูก็เห็นคนหนึ่งชายคนหนึ่งที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็พวกสาวกเดินไปเขาก็ถามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใครตาบอดพิการเป็นโรคเนี่ยถือว่าโอ้โหเนี่ยแบบเวรกรรมอะบาปเกิดมามีเวรมีกรรมมากเลยสาวกก็ถามว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นตาบอดอย่างเงี้ยใครอะทำบาปพ่อแม่ของเขาหรือเป็นที่ตัวเขาเองทำไมเขาถึงเกิดมาตาบอดทำไมเหมือนกันชีวิตเราทำไมพระเจ้าทำไมต้องเกิดเรื่องเนี้ยกับบุมด้วยทำไมบุมเป็นคนบาปบุมทำผิดอะไรทำไมต้องเป็นอย่างงู้นทำไมปัญหาต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นเพราะว่าอะไรใครผิดนะคะบางทีเวลาที่เราเจออะไรนะเราชอบถามว่าใครผิดผิดหรอผิดตรงไหนทำอะไรผิดไปพลาดไปปัญหาที่มีอยู่นะคะโรคภัยไข้เจ็บที่เผชิญอยู่ใครผิดใครบาปใครทำมาดูคำตอบของพระเยซูตอบว่าไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่ความบาปของใครไม่ว่าจะเป็นเขาหรือพ่อแม่เขาแต่ว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นในตัวเขาทุกอย่างเกิดมานะคะพี่น้องเราเดินมีช่วงที่เราขึ้นเราลงเดินผ่านหุบเขาของมัจจุราชแต่สิ่งที่เราเดินกับพระเจ้าได้มันไม่ใช่บอกว่ามาเชื่อพระเจ้าชีวิตนี้จะไม่มีปัญหาเลยชีวิตนี้จะแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะหัวใจของพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ว่ามาเชื่อพระเจ้าไม่มีปัญหาแต่หัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าคือเมื่อคุณเจอปัญหาพระเจ้าจะอยู่กับคุณนี่คือการเดินกับพระเจ้าที่แท้จริงไม่ต้องไปโฆษณาใครนะคะว่าเดินกับพระเจ้าไม่มีปัญหาหรอก2-3 วันเขาก็เลิกเชื่อพระเจ้าแล้วค่ะพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราเจ้าจะไม่เจอปัญหาเลยแต่ว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้มันลึกซึ้งกว่านั้นมันเด็ดกว่านั้นนะพี่น้องก็คือว่าเมื่อคุณเจอปัญหาเราจะอยู่กับคุณที่นั่นเอเมนไหมเนี่ยคือพระเจ้าของเราเจ๋งไหมพระเจ้าน่ารักพระเจ้าไม่ต้องสนใจว่าใครผิด ให้รู้แค่ว่าเมื่อใดที่คุณเจอปัญหาเราจะอยู่กับพระเจ้าที่นั่นเราอยู่กับเจ้าที่นั่นและสิ่งนั้นจะทำให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเรานั่นคือพระสัญญาของพระเจ้านั่นคือพระสัญญาที่พระเยซูบอกว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นที่นั่นนั่นคือพระเจ้าที่ไปกับเราทุกที่ทั้งสุขและทุกข์พระองค์อยู่ที่นั่นพี่น้องนี่ไม่ใช่คำพูดบูมนี่คำพูดของพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้ไม่ต้องไปหานะว่าเพราะอะไรนั่งลงแล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขพระเจ้านั่นคือพระสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราที่นั่นและเราจะผ่านไปกับพระองค์นั่นคือพระเจ้าของเราบางทีนะคะเราเวลาที่เราเจอในช่วงเวลายากลำบากเราก็มองข้ามการมีตัวตนอยู่ของพระเจ้าเราก็จะคิดหาทางแก้ไขปัญหานะคะเราอยู่กับพระเจ้ามานานนี่ยิ่งคริสเตียนนานๆเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยบูมเนี่ยนานๆนะชินเคยไหมพี่น้องชินพี่น้องใหม่ๆแต่ไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะเนี่ย30 กว่าปีเนี่ยชินมีคือมันอยู่จนชินทำมหาสนิทจนชินบางที่มันชินไปหมดมันลืมไปหมดว่าเอ้ยแก่นแท้ของข่าวประเสริฐของพระเจ้ามันคืออะไรมันคือการที่เราเดินกับพระเจ้าทุกวันนะเดินกับพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์เดินกับพระเจ้าคุณเดินทุกวันอย่าให้เราชินจนลืมแก่นแท้ของข่าวประเสริฐของพระเยซูอยู่กันจนชินอย่าทำมหาสนิทจนชินให้มันตื่นเต้นทุกครั้งโหเอามหาสนิทได้มีโอกาสที่จะระลึกถึงอะอย่าลืมหัวใจของพระเยซูอ่ะมาต่อพระเยซูบอกว่าเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ยังวันอยู่ก็คือเมื่อกลางวันพูดง่ายๆคือว่าพระเยซูอยู่ที่นี่ตอนนั้นพระเยซูยังมีชีวิตใช่ไหมคะพระเยซูว่าในขณะที่พระเยซูมีชีวิตพระเยซูยังต้องออกไปแล้วก็ทำพระราชกิจในเวลากลางวันในเวลาที่มันยังมีแสงสว่างในเวลาที่พระเยซูยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่าเมื่อถึงเวลากลางคืนจะไม่มีผู้ใดทำงานได้แล้วถ้าพระองค์ไม่อยู่อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันแสงสว่างมันดับลงดังนั้นตราบใดที่พระองค์ยังอยู่ในโลกพระองค์เป็นแสงสว่างของโลกเมื่อพระองค์เห็นคนตาบอดนะคะถกเถียงกันใครบาปใครผิดก็งงไปหนึ่งดอกพระเยซูบอกไม่มีใครผิดทั้งนั้นน่ะเกิดมาเพื่อที่จะให้พระราชกิจของเรานั้นเป็นจริงอยากรู้จักพระเจ้าดูที่ไหนดูที่เราพระเจ้าใช้เรามาเราเป็นแสงสว่างของโลกเมื่อตัดดังนั้นแล้วนะคะพี่น้องต้องนึกภาพตามว่าในขณะที่เขาถกเถียงกันเนี่ยไอคนตาบอดคนนี้ก้อนทั้งฝั่งคุยอะไรกันอ่ะคุยอะไรกันกำลังถกเถียงก็งงไม่เข้าใจอะไรแสงสว่างอะไรภารกิจอะไรใครบาปคนตาบอดคนนี้ก็ฟังอยู่เมื่อได้ยินพระองค์ตัดดังนั้นแล้วนะคะพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงไปที่ดินแล้วก็เอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดพี่น้องนึกตามพี่น้องเป็นคนตาบอดนั่งอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาถึงก็มาคุยไอ้บทสนทนาตะเกียคุยเสร็จได้ยินเสียงทุยเฮ้ยเสียงอะไรวะตาบอดไงทุยเหยาะแงะอะไรอ่ะเท่าที่บุมอ่านเนี่ยนะบุมยังไม่เห็นบทที่พระเยซูพูดให้คนตาบอดนั้นตั้งตัวเช่นเอาละนะเปียกนิดนึงนะเปียกนิดนึง ไม่เห็นนะไม่รู้พระเยซูพูดเปล่าบุมสงสัยมันเฮ้ยพระเยซูไม่พูดเลยคนตาบอดพี่น้องลองหลับตาแล้วแบบได้ยินอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราอยู่ก็เปียกที่ตาเป็นบุมกรี๊ดเลยนะใครมาทำอย่างเงี้ยใส่ตาบุมกรี๊ดอะไรอยู่ๆแบบเอาโคลนเอาอะไรสกปรกมาทาที่ตาฉันแกเป็นใครก่อนอันดับแรกแกเป็นใครเพราะเขาไม่เห็นอ่ะเขาไม่เห็นพระเยซูได้ด้วยตาพี่น้องพระเยซูเป็นใครไม่ทราบไม่ได้แนะนำตัวด้วยผมชื่อเยซูนะวันนี้ผมเคยได้ยินเรื่องราวผมไหมเนี่ยนี่เขาลือกันให้แซดเลยนะผมนี่ทำการอัศจรรย์ได้นะวันนี้นะเดี๋ยวจะอยากหายไหมยังไม่เห็นถามนะ ยังไม่เห็นเท้ายังไม่แนะนำตัวไม่พูดให้เตรียมตัวอะไรอะเปียกหน่อยเป็นไม่มีพระเยซูเราเนี่ยไม่ทันตั้งตัวถ้าโคลนลงไปบนคนตาบอดอ่ะเป็นพี่น้องไงอันดับแรกงงก่อนตาบอดเปียกละอะไรอะอะไรเปียกตายังไม่จบเดี๋ยวแกเป็นใครยังไม่บอกเลยมาถึงมาป้ายตาปุ๊บยังไม่จบพระเยซูก็สั่งอีกเอ้าจงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิดหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมาถึงก็สั่งนู่นสั่งนี่ใครก็ไม่รู้คนคนนั้นนะคะก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่พระเยซูบอกทั้งที่ไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครล้างโคลนออกแล้วก็กลับมามองเห็นคนคนนั้นเขากำลังเดินไปด้วยความเชื่อแล้วไม่ได้เชื่อลึกซึ้งด้วยนะเพราะพระเยซูยังไม่แนะนำตัวเองเออเขาบอกเราก็เชื่อลองดูกับไอ้คนนี้เขากำลังลุกขึ้นเดินไปทำในสิ่งที่พระเยซูบอกด้วยความเชื่อไม่ได้สิ่งที่ตาเขามองเห็นเขาเลือกที่จะเชื่อและไว้วางใจในผู้ที่เขาไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเขาจะได้ยินข่าวหรือว่าเนี่ยมีคนที่ชื่อเยซูมานะได้ยินว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้านะคนตายฟื้นคนง่อยเดินได้ยินข่าวลือหรือว่ามันเป็นจริงกับเราแล้ววะเขาเลือกที่จะเชื่อและวางใจในผู้ที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป็นเพียงข่าวหรือเป็นเพียงข่าวสิ่งที่เขาได้ยินมาปากต่อปากเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นคนนั้นนะคะเป็นคนขอทานก็พูดกันว่าอยู่ๆก็มาเดินอ่ะพี่น้องนึกภาพถ้าเกิดว่าเราเคยไปตามตลาดอย่างเงี้ยเราก็เจอว่าคนนี้นั่งขอทานอยู่นานมากเลยแล้ววันนี้คืนนี้เดินไปว่าเฮ้ยทำไมมันเดินได้อ่ะจำได้เนี่ยขอทานคนนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ฉันเคยเห็นเธอนั่งขอทานตาบอดนั่งใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยบางคนก็พูดว่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่หน้าคล้ายแต่บางคนพูดว่าเฮ้ยใช่แหละใช่ตาคนนี้แหละฉันจำได้เจ้าคนนั้นเขาบอกว่าใช่ไม่ต้องเถียงกันใช่ผมนี่แหละคนนั้นที่เคยนั่งขอทานตาบอดอยู่คนทั้งหลายก็ตกใจอ้าวเพราะว่าพี่น้องเข้าใจนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่ตาบอดเป็นไงบาปกรรมเวรกรรมแกนี่ทำบาปนะไม่ต้องไปผุดไปเกิดเลยแล้วอยู่ๆวันนี้คืนดีกันมาเดินตาใสอยู่ได้ยังไงนะคะใช่เขาทั้งหลายก็ลุ่มถามตาของเจ้าหายบอดได้ยังไงอ่ะเขาก็ตอบว่าเนี่ยไปได้ยินมาชายคนหนึ่งที่ชื่อเยซูเนี่ยได้ยินเลยคนนี้กำลังฮอตมากในวงการนี้ได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าแล้วบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระสิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสียแล้วข้าพเจ้าก็ทำตามนั้นก็เลยมองเห็นได้แล้วเขาถามว่าเอ้าเหรอเยซูเหรออยู่ไหนอะคนนี้ทำได้ขนาดนี้คนนั้นก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตานั้นน่ะก็มองไม่เห็นใครรักษายังไม่รู้เลยข้าพเจ้าไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคนก็ลุมถามว่าใครเยซูพาไปดูหน่อยสิมองไม่เห็นเอาล่ะคราวนี้พวกนี้ก็ตกใจเฮ้ยไม่ได้นี่มันเรื่องประหลาดไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรกันก็เลยไม่ได้เดี๋ยวอยู่ๆแกจะมานั่งตาใสอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเคลียร์กันหน่อยสิก็เลยชาวบ้านนะคะก็เลยพาคนที่ตาบอดเนี่ยไปหาพวกฟาริสีเนี่ยถ้าใจเทียบง่ายก็เป็นเหมือนผู้นำศาสนาสมัยนั้นนะคะที่แบบว่ามีอำนาจใหญ่ที่คอยดูแลบ้านเมืองอยู่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยไปดูก่อนไปเคลียร์ก่อนอยู่ๆตาบอดแล้วอยู่จะมามองเห็นเดินไปในหมายอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปรายงานตัวซิเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็เลยพาคนตาบอดนั้นไปหาฟาริสีนะคะวันที่พระเยซูเนี่ยเอาอีกแล้วนะพระเยซูไปดูตอนที่1, 2, 3เลยนะคะพระเยซูเราเนี่ยจะต้องเป็นอะไรไม่รู้จะต้องพาไปรักษาคนในวันสะบาโตนะคะพระเยซูวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นน่ะเป็นวันสะบาโตนะคะเพราะว่าวันสะบาโตเนี่ยให้เล่าง่ายก็คือว่า เป็นเหมือนวันที่เขาถูกตั้งกฎเกณฑ์ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะเป็นวันที่พระเจ้าบอกว่าไปพักผ่อนห้ามทำอะไรเด็ดขาดล้างจานอะไรเงี้ยไม่ได้ห้ามทำงานอย่าให้เห็นว่าใครถืออะไรยกถือไปตลาดจ่ายถือถุงกับข้าวนี่ผิดแล้วนะวันสะบาโตห้ามทำอะไรเด็ดขาดแล้วคนคนนี้คุณมาทำงานอะไรในวันสะบาโตพวกฟาริสีก็ถามเขาอีกว่าทำยังไงถามอีกแล้ววันนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้เล่าเรื่องเดิมเลยทั้งวันไหนเล่าให้ฟังสิทำอย่างไรตาของเจ้าเนี่ยจึงมองเห็นเขาก็เล่าเรื่องเดิมอีกว่าก็คนในที่ชื่อเยซูเขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วข้าพเจ้าก็เลยมองเห็นโอ้โหฟาริสีเราหูเราดีใจกับเจ้ามากเลยจริงๆนะเป็นไงตาบอดมาหลายปีในที่สุดก็มองเห็นดีใจด้วยเป็นยังไงบ้างมีความสุขแล้วนะใช่ไหมฟาริสีพูดกันว่าดีใจมากเลยเนี่ยเราเห็นเธอลำบากนะวันนี้เธอมองเห็นแล้วนะไม่เป็นไรเป็นวันสะบาโตไม่เป็นไรแต่วันเนี้ยโอ้โหเธอมองเห็นนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่าอ่ะมาดูว่าฟาริสีนะคะหลังจากที่ได้ยินเรื่องเขาตอบสนองจากสิ่งที่ได้ยินยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยชายคนนั้นน่ะเยซูนั่นน่ะไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ๆดูแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้ามาจากพระเจ้าน่ะเขาจะต้องไม่แหกกฎแล้วมารักษาคนในวันสะบาโตเป็นไงฟาริสีก็สนใจไหมว่าอุ้ยมีคนคนนึงได้รับการรักษาเป็นเรื่องน่ายินดีนะพี่น้องถูกไหมดีใจด้วยแต่ที่ไหนได้เขากับมองในสิ่งที่แบบแย่ในสิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าโอ้โหเยซูโดนแล้วคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าเขามาจากพระเจ้าเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์ดิเขาต้องไม่รักษาคนในวันที่บอกให้หยุดแล้วบางคนเขาบอกอุ้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วเขาเป็นคนบาปอ่ะคนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะนี่การอัศจรรย์เลยนะเอาล่ะพวกเขาก็เริ่มแตกเสียงกันแล้วฟาริสีบอกเป็นไปไม่ได้คนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้ามาจากพระเจ้าต้องเคารพกฎเกณฑ์ศาสนาดิศาสนาบอกห้ามทำอ่ะมาทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณแหกกฎนะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้นะคะก็เริ่มมีกันแตกแยกกันตีกันไปตีกันมามาดูข้อที่17เขาก็เลยถามคนตาบอดถ้างั้นตีกันพอละแล้วตัวเจ้าเองอ่ะคิดยังไงคิดว่าเขาเป็นใครคิดว่าเขาเป็นใครในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นเขาก็มองว่าก็คงจะเป็นผู้เผยพระชนะก็น่าจะมาจากพระเจ้าละมั้งกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยเป็นกล่องที่เราจับเอาความเข้าใจเอาความคิดเอาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะพระเจ้าที่มีความรักที่ให้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองเนี่ยอย่างไม่มีกฎเกณฑ์อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างเพลงที่เราร้องไปโดยรักไม่มีเงื่อนไขจับเอาพระเจ้ามาใส่ในกล่องแล้วบอกว่านี่อันนี้คือพระเจ้านะใส่กล่องปิดปุ๊บแล้วบางทีนะคะเวลาที่เราเอาพระเจ้าไปมอบให้ใครบางทีเราซีลพระเจ้าใส่กล่องเอากล่องนี้ไปนะปุ๊บคนที่ได้ยินเรื่องพระเจ้าเขาก็ต้องได้ยินเรื่องพระเจ้าในแค่ในกล่องพี่น้องพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากไม่มีขอบเขตสุดจักรวาลพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้ามากเหลือเกินมากไม่มีใครที่สามารถตีกรอบพระเจ้าได้พี่น้องเราเป็นใครเราจะไม่ตีกรอบพระเจ้าเราเป็นใครที่เราจะบอกว่าพระเจ้าอนุญาตหรือไม่อนุญาตทำอะไรรู้จักพระเจ้ารู้จักได้ผ่านผู้เดียวเท่านั้นคนนั้นคือพระเยซูถ้าพี่น้องนึกไม่ออกถามง่ายๆมาให้ศึกษานะคะอ่านหรือว่าทำอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแล้วถามได้ว่าถ้าเป็นพระเยซูจะทำไงWWJD นะ What would Jesus ถ้าเป็นพระเยซูจะทำไงแค่นั้นเองนั่นน่ะคือความไม่สิ้นสุดของพระเจ้าพวกยิวไม่เชื่ออีกว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมามองเห็น หรือว่ามันแกล้งตาบอดวะสงสัยแกล้งตาบอดเนี่ยแกล้งตาบอดจะได้ขอทานหรือเปล่าไม่เชื่ออีกโอ้กระทูนี้มันนะพี่น้องต้องนึกภาพนะเขาต้องคงจัดองค์ประชุมกันมีคนตาบอดมีฟาริสีชาวบ้านนะคะไอ้คนตาบอดนี่ก็บอกไม่ได้อีกว่าพระเยซูเป็นใครก็ตอนนั้นก็มองไม่เห็นอีกไม่เชื่อหรือว่าแกล้งตาบอดเอ้ายังไม่จบเบิกตัวพยานไปเรียกพ่อแม่ของเขามานะคะแล้วก็ถามว่าอ่ะเบิกตัวพยานคุณพ่อคุณแม่ไหนบอกสิว่าคนนี้เป็นลูกเธอสองคนหรือเปล่าที่บอกว่าตาบอดแต่กำเนิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะตาบอดแต่กำเนิดจริงๆคลอดออกมาเองตาบอดแต่กำเนิดจริงแต่เด็กเดินตกนู่นตกนี่ตาบอดจริงๆมองไม่เห็นแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวถ้าตาบอดงั้นตอบคำถามนี้ใส่สิทำไมตอนนี้มันมองเห็นตาใสแล้วล่ะพ่อแม่เขาได้พูดว่าไงอ่ะก็ตอบว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทราบเนี่ยข้าพเจ้าตอบได้แค่ว่าคนนี้เป็นลูกของฉันจริงๆและฉันก็รู้ว่าเขาเกิดมาตาบอดจริงๆแต่ถ้าจะถามว่าทำไมเขาถึงมองเห็นเราสองคนไม่ทราบเราไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขามองเห็นแล้วใครที่เป็นคนทำให้ตาของเขาหายบอดฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครไปถามเขาเถอะเขาโตแล้วเขาคงจะเล่าเรื่องของเขาเองได้โมโหไปถามเขาสิเขาโตแล้วไม่ต้องมาเบิกพยานไม่ต้องมาถามฉันฉันรู้ว่าในลูกฉันตาบอดมันหายได้ไงไม่รู้ไปถามเขาเองเขาโตแล้วนะคะที่บิดามารดาเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเพราะมันน่ากลัวนะพี่น้องในความเป็นจริงแล้วอ่ะแบบเพราะว่าฟาริสีเนี่ยเขาเป็นคนมีอำนาจบาดใหญ่นะผมคิดว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่แบบธรรมดาลูกเกิดมาตาบอดเป็นขอทานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะให้พูดยังไงเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวว่าพวกยิวจะตกลงกันแบบตีกันในความคิดเห็นนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเขายอมรับว่าลึกๆแล้วเขาเชื่อแหละพระเยซูแบบเป็นพระคริสต์อ่ะเขากลัวเขาจะถูกขับไล่ออกจากศาสนาโอ้พี่น้องมันอิสระไหมอย่างเงี้ยมันอิสระไหมพูดก็พูดไม่ได้ความคิดก็พูดไม่ได้เพราะว่ากลัวพูดไปอ่ะแล้วเดี๋ยวแบบที่โบสถ์ไล่ออกเนี่ยที่โบสถ์ไม่ให้อยู่เลยนะทำอย่างนี้นะที่โบสถ์ไล่ออกเลยกลัวนะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดไม่ว่าจะถูกหรือผิดเป็นที่ที่ไม่ใช่เซฟโซนไม่ใช่ที่ปลอดภัยมันน่ากลัวไปหมดศาสนามันน่ากลัวทำอะไรก็ดูจะผิดไปหมดเลยอ่ะอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยจังอยู่ด้วยแล้วน่ากลัวจังอยู่ด้วยแล้วต้องแบบทำตัวแบบเป็นคนดีตลอดเวลาค่ะเหตุฉะนั้นบิดามารดาเขาเลยตอบกลางๆฉันไม่รู้แล้วกันฉันจะไม่ขอออกความเห็นเรื่องนี้ไปถามเขาแล้วกันเขาโตแล้วถามตัวเขาเองเถอะนะเขากลัวว่าผู้นำเหล่านั้นน่ะจะตัดสินจะเกิดการลงโทษแล้วว่าใครที่เชื่อหรือติดตามพระเยซูในฐานะพระเมสสิยานะคะจะต้องถูกขับไล่ไม่สามารถเข้ามาในวิหารอีกนะคะพวกผู้นำที่อยู่ในนั้นเขาไม่ได้มองว่าใจความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นของหมายสำคัญเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วใจความสำคัญมันคือง่ายมากคนนี้ตาบอดตอนนี้หายแล้วดีใจด้วยเยี่ยมมันง่ายมากนะพี่น้องการแสดงความยินดีของคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้มองเห็นสิ่งสำคัญก็คือว่าเฮ้ยคนที่ตาบอดที่ทำบาปของคุณมันถูกลบล้างออกไปได้สิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้มันถูกแก้ไขได้เขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญดังนั้นกฎเกณฑ์เนี่ยแล้วความดื้อรั้นน่ะมันทำให้พวกฟาริสีนั่นแหละตาบอดตอนนี้คนที่ตาบอดคือใครกันแน่คะคือฟาริสีที่เอากฎเกณฑ์มาปิดกั้นปิดตัวเองไม่สามารถมองเห็นข่าวดีข่าวประเสริฐไม่สามารถมองเห็นความดีงามของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เอากฎเกณฑ์ศาสนามาปิดแล้วตอนนี้กลายเป็นเขานั่นแหละเขาเหล่านั้นที่ตาบอกว่าเขาไม่สามารถมองเห็นหัวใจของพระเยซูเขาไม่สามารถมองเห็นหัวใจของพระเจ้าได้คนเหล่านี้เทินกับพระเจ้าเหนื่อยแล้วสุดท้ายแล้วเขาตาบอดด้วยตัวของเราเองเพราะว่าเขาเอากฎเกณฑ์เหล่านั้นมาปิดกับตัวเองหลังจากที่แม่บอกว่าไปถามเขาโตแล้วนะคะ ยังไม่จบคนเหล่านั้นนะคะก็เรียกคนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองแล้วก็บอกเขาว่าจนสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปสรรเสริญพระเจ้าเถิดที่แกยังไม่ล้มลงตายเดี๋ยวนี้รู้ไหมนะคนที่รักษาแกน่ะเป็นคนบาปยังไม่จบเรียกมารอบสองพูดเรื่องเดิมเลยคนตาบอดเริ่มไม่ไหวละเขาก็ตอบว่าท่านคนนั้นเขาจะเป็นคนบาปหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะผมไม่รู้ว่าพระเยซูที่คุณพูดถึงที่คุณเชื่อว่าเขาเป็นคนบาปนะเขาเป็นคนบาปหรือเปล่าแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้คือว่าตอนนั้นข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วเอเมนผมจะไม่รู้หรอกว่าพระเยซูที่ท่านบอกว่าเป็นคนบาปหรือเปล่าแต่ก่อนข้าพเจ้าตาบอดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วจบเราไม่จำเป็นต้องเห็นต้องหาเหตุผลประกอบพี่น้องในการที่เราจะเชื่อพระเจ้าลึกซึ้งเชื่อพระเจ้ามันง่ายมากมันง่ายอย่างนี้แหละเชื่อพระเจ้ามันง่ายมากเข้ามาแล้วรู้จักพระเจ้าแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าแต่ก่อนไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้รู้จักพระเจ้าชีวิตเป็นยังไงแค่นั้นไม่ต้องหาเหตุผลประกอบเพราะว่าอะไรยังไงเกิดที่ไหนศาสนาไหนเกิดก่อนมันเป็นยังไงกฎเกณฑ์มันมาเป็นยังไงนะเอามาเปรียบเทียบกันสิรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราเข้ามารู้จักมีความสัมพันธ์แต่ก่อนชีวิตเราเป็นยังไงก่อนที่รู้จักพระเจ้าตอนนี้มารู้จักพระเจ้าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจบไม่ต้องไปหาเหตุผลประกอบไม่รู้ว่าทำเป็นใครรู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้จักพระเจ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราเดินกับพระเจ้าเราเดินกับพระองค์ทุกวันฟาริสีเขาจำเป็นเขาต้องหาเหตุผลประกอบให้ได้เพื่อที่เขาจะมีความเชื่อเห็นไหมเขาถามครั้งที่หนึ่งถกเถียงกันเบิกตัวพยานเอามาเล่าให้ฟังหน่อยมันตาบอดจริงไหมจนเรียกว่าถามครั้งที่สองคือเขาพยายามที่จะหาเหตุผลมากมายที่มัน make sense กับความคิดมนุษย์แต่พี่น้องเพราะความคิดมนุษย์มันไม่ make sense น่ะคนที่จะมาจากพระเจ้าทำไมถึงไม่เชื่อฟังศาสนามันไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เก็ตอ่ะเขาเลยจำเป็นต้องพยายามที่จะถามซ้ำไปซ้ำมาพลิกแล้วพลิกอีกเธอคิดยังไงเธอคิดยังไงจริงไหมเขาต้องหาเป็นผลประกอบพี่น้องเราเชื่อในความรักไหมเราเชื่อในจิตใต้สำนึกเราเชื่อพลังงานเราอธิบายทุกสิ่งเราจำเป็นต้องหาเหตุผลที่จะแบบที่จะเชื่อบางสิ่งบางอย่างยังไม่จบดำเนินมาน้องท่อ26พี่น้องเป็นคนตาบอดพี่น้องจะโมโหไหมถ้าเป็นบูมนี่บูมแบบบูมเดินออกไปแล้วนะบูมไม่ตอบแล้วนะบูมไม่ตอบยังไม่จบถามอีกอ่ะไหนเล่าอีกทีสิเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างยังถามอีกกับพี่น้องจนมาดูนะบูมชอบคำตอบของคนตาบอดคนนี้มากเลยเขาบอกว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วอ่ะก็ท่านไม่ฟังอ่ะทำไมจึงอยากจะฟังอีกเล่าไปแล้วทำไมถามอีกอ่ะก็บอกแล้วไม่ฟังเหรอข้อหูซ้ายรู้ป่ะทำไมอยากจะฟังอีกอะเรื่องมันสั้นมากเลยนะประมาณ2ประโยคจบคนหนึ่งชื่อเยซูเดินลงมาเอาน้ำลายถูลงดินทำเป็นโคลนปุ๊บบอกให้ผมไปล้างผมมองเห็นจบภายในไม่ถึง5วินาทีก็บอกไปแล้วทำไมถึงอยากจะฟังอีกอ๋อแสดงว่านั่นแน่อยากจะเป็นสาวกของผู้นั้นใช่ไหมล่ะสนใจละสิถึงถามซ้ำไปซ้ำมาเป็นไงแม่บูรชอบคนนี้จริงๆเลยเขาเด็ดมากเลยนะเขากวนใช้ได้สนใจในพระเยซูใช่ไหมถามซ้ำไปทำมาเนี่ยอะเล่าให้ฟังหลายรอบไปนะแล้วเขาทั้งหลายก็เลยเย้ยคนนั้นว่าเย้ยกับโอ้ทำมาพูดทำไมเป็นสิทธิ์ของเขาเหรอดูด้วยข้าเป็นสิทธิ์ของใครข้าเป็นสิทธิ์ของโมเสสเว้ยรู้จักเปล่าโมเสสอะแหวกทะเลแดงนะเว้ยอียิปต์นี่ปลดปล่อยเป็นทาสมานามีกินทุกเช้าอยากกินเนื้อนกคุ้มก็มาเป็นไงเนี่ยโมเสสเจ้าเป็นสิทธิ์ของเขาเยซูนี่ข้าใหญ่กว่าเป็นสิทธิ์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าอ่ะพูดกับโมเสสชัวป้าบ เรารู้ว่าโมเสสเป็นใครนะได้ยินมาเนี่ยหูเป็นแบบเป็นเรื่องเล่ารู้ว่าโมเสสไงแต่คนที่ชื่อเยซูเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนพระเจ้าพูดด้วยจริงเปล่าเองเป็นสิทธิ์เขาฆ่าสิทธิ์โมเสสใช่ไหมเว้ยสำนักคนละสำนักกันนะชายคนนั้นก็ตอบว่ายังไม่จบเป็นการถกเถียงกันที่บุ๋มเด็ดที่สุดแล้วบุ๋มว่าในท้าวพีเรื่องนี้เด็ดสุดชายคนนั้นก็ตอบอีกก็ช่างประหลาดจริงๆเนาะที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นเข้ามาจากไหนแต่ก็แปลกนะคนที่ทุกท่านเนี่ยไม่รู้จักก็เป็นคนที่มีฤทธิ์อำนาจที่ทำให้ผมมองเห็นได้แหมเด็ดจริงๆนะคนคนนี้ชอบมากตอนนี้นะคะมันพวกเรารู้ว่าพระเจ้าฟาริสียังไม่จบพระเจ้าไม่ฟังหรอกคนบาปอย่างศิษย์สำนักโมเสสพระเจ้าไม่ฟังหรอกคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้เป็นไงฟาริสีบอกตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาเลยนะฉันเกิดมายังไม่ได้เคยได้ยินนะว่ามีใครที่ทำให้ตาของคนที่บอดมองเห็นได้นะคะเขาติดอยู่กับความรู้กฎเกณฑ์เก่าๆที่เคยบอกปากต่อปากทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะใครทันรุ่นพระเยไอพระคำใครมีพระคัมภีร์เล่มใหญ่พกบ้างคะวันนี้ช่วยดูหน่อยคุณครูค่ะคุณครูโอเคข้างหลังมีพี่นกมีนะคะอันนี้ไม่สุดนะมีหนากว่านี้อันนี้ไม่สุดอันนี้ไม่ออริจินอลออริจินอลต้องประมาณนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่มากออริจินอลโอ้พกทุกที่แต่ถามว่านะเนี่ยไม่พกพระคัมภีร์บาปแต่ถามว่าถ้าวันนี้บุ้มเดินกับพระเจ้าพระคัมภีร์บุ้มอยู่นี้แล้วบุ้มเดินกับพระเจ้าทุกวันได้คุณจะตัดสินเขาไหมเพราะว่าเดินกับพระเจ้ามันคืออิสระมันคือสิ่งใหม่มันคือสิ่งที่ไม่มีมาก่อนมีพระคัมภีร์เล่มดีชอบจดแต่ก่อนเป็นคนชอบจดนะคะชอบจดมากตอนนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยมันยังไฟแรงอยู่เป็นสมัยเด็กมหาลัยซึ่งนานมากแล้วอีกทีว่าจดสีสันเนี่ยสวยงามนะคะโตมามันไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็พกมาถามว่าเราเดินกับพระเจ้าไม่มีพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ของบุ้มอยู่ในนี้เดินกับพระเจ้าได้ไหมเดินได้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปไม่เห็นเคยถ้าบูมไปพูดว่า10 ปีที่แล้วแล้วบอกว่าทุกคนวันหนึ่งนะเราจะไม่ต้องถือพระคัมภีร์เลยพระคัมภีร์เราจะอยู่ในมือเล็กๆอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนพระคัมภีร์อยู่ในมือถือเหมือนกันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าตาบอดมองเห็นได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าประกาศคนรับเชื่อ5,000คนผ่านทางโซเชียลมีเดียทำได้ด้วยหรอแต่ก่อนนั่งไม่นั่งกันอยู่บนภูเขานะไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเยซูมาพระองค์ทำสิ่งใหม่ทำสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเราไม่ต้องหาเหตุผลประกอบพระองค์มาพระองค์ทำสิ่งใหม่ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าก็คงไม่สามารถที่จะรักษาได้คนตาบอดเขาก็พูดแค่นั้นน่ะเราทำไมสรุปก็คือว่าแต่ว่าถ้าคนคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะรักษาผมได้ยังไงข้อที่34พวกฟาริสีก็เถียงกลับอีกว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งนั้นแล้วเองจะมาสอนพวกเราหรือแล้วเขาก็เลยอัปเปหิคนคนนั้นออกไปผู้ที่ยืนหยัดหลายๆครั้งแล้วปฏิเสธจะมองสิ่งที่จริงๆแล้วมองเห็นได้พระเยซูพระองค์เหมือนจะมองเห็นไม่ได้จริงๆต้องมองเห็นได้ด้วยฝ่ายจิตวิญญาณนะมองเห็นได้รับรู้ได้พระองค์ครับพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้มีชีวิตอยู่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่นี่เวลานี้ตอนนี้กับเราพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เกินความเข้าใจนะเกินความรู้วิทยาศาสตร์ใดๆที่จะอธิบายพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยถูกรับสอนมาทั้งชีวิตเพราะว่าพระองค์ยังไม่หยุดในการที่จะเปิดเผยสำแดงสิ่งใหม่นั่นคือสิ่งที่บุ้มมั่นใจเพราะบอกว่าสิ่งใหม่นั้นคือใหม่ทุกวันทุกครั้งแล้วบุ้มเชื่อว่าในการที่เราเดินกับพระเจ้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมความรักที่เยือกเย็นลงทุกสิ่งทุกอย่างโรคพระเจ้าจะมาในรูปแบบใหม่สิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่กับเราเสมอนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราควรจะเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างและรับรู้พระองค์ในทุกๆทางอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าจงรับรู้เราในทุกๆทางเพราะพระองค์มาเพื่อที่ทำให้คนที่มีปัญญาดูโง่เขลาไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมข่าวประเสริฐของพระเจ้า คนที่มีปัญญารับไม่ได้คนที่ฉลาดมากๆรับไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นไปได้ไงที่พระเจ้าจะเกิดลงมาเป็นมนุษย์รับลงตายรับลงฟื้นขึ้นมาและอภัยความผิดความบาปถ้าคุณเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายคุณจะไม่มีทางที่จะรับรู้พระเจ้าได้เลยพระเจ้ามาเพื่อจะทำลายองค์ความรู้ทั้งหมดพระเจ้ามาเพื่อจะว่าพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์เป็นพระองค์ให้ทรงรับรู้พระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นเปิดใจเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงหัวใจของข่าวประเสริฐนั้นแล้วก็เอาพระเจ้าออกจากกล่องซะฉีกกล่องนั้นทิ้งเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากโอเคที่ผิดโอเคที่ไม่รู้แต่ว่ามันไม่โอเคที่เราจะปฏิเสธในสิ่งที่เราจะมองเห็นได้จริงๆในการที่เราจะรับรู้พระเจ้าได้ในทุกๆทางเหมือนกับที่คนคนนั้นบอกผมไม่รู้ว่าท่านคิดว่าพระเจ้าเป็นใครนะข้าพเจ้าเคยตาบอดข้าพเจ้าเคยกลัวลำบากท้อแท้โดดเดี่ยวชีวิตไม่มีค่าไร้จุดหมายเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าตายแล้วไปที่ไหนไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นว่ายแต่เกิดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดินออกไปโดนรถชนตายนี้ไปที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ค่ะพระเจ้ามองเห็นแล้วดังนั้นพี่น้องคะนั่นคือพระเจ้าของเราเปิดกล่องเอาพระเจ้าออกมาจากกล่องพระเจ้านะคะเป็นอิสระพระเยซูว่าพระองค์เป็นความจริงความจริงนั้นจะทำให้เราเป็นไทยความจริงนั้นเราอิสระเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวตนของพระองค์จริงเราสามารถจะเดินกับพระองค์ทุกๆวันโดยเราไม่สับสนไม่กลัวเดินกับพระเจ้าไม่กลัวพี่น้องไม่ต้องกลัวพระองค์มาพระองค์เข้าใจเราอย่างที่เราเป็นไม่ต้องกลัวว่าเราต้องทำอย่างนี้ดีไหมทำงั้นได้ไหมอธิษฐานอย่างนี้ได้เปล่านะคะพระองค์มาเจอเราอย่างที่เราเป็นนะไม่ต้องขอบคิ้วเอาความเหนื่อยเอาคำอธิษฐานเราเพื่อจะคิ้วไปแล้วก็ไปหาพระเจ้าเราอยู่ของเราที่นี่แล้วพระเจ้าได้เข้ามาหาเราอย่างที่เราเป็นนะอย่าให้เราลืมสิ่งสำคัญหัวใจของพระเจ้าคืออะไรในเพลงบอกว่าไม่มีอะไรเราเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าที่สุดที่พระเจ้ารักที่สุดแล้วพระเจ้ารักทุกคนไม่เท่ากันแต่พระเจ้าเราทุกคนไม่เหมือนกันแบบที่เราเป็นดังนั้นแค่บอกว่าวันนี้พระเจ้ารักบุมอย่างที่บุมเป็นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่บุมตื่นมาบุมเดินกับพระเจ้าเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่าบุมเดินกับพระเจ้าทุกๆวันให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าคือบุคคลที่เป็นความสัมพันธ์ศาสนาคือกล่องที่มากกว่านั้นถ้าเรารู้จักหัวใจของพระเยซูอันนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราเดินกับพระเจ้าได้ทุกๆวันตลอดทั้งชีวิตของเราแล้วเมื่อคนเห็นวิธีการที่เราเดินกับพระเจ้าเขาก็จะได้รับพระพรแล้วก็บุ้งก็ได้หวังว่าวันนี้พี่น้องก็จะได้รับพระพรที่จะได้รับกำลังออกไปนะคะที่เราจะได้เดินกับพระเจ้าในทุกๆวันเดินกับพระเจ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องสับสนเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจนะคะเพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ตัดสินอีกต่อไปนะพระองค์ไม่ตัดสินอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีสิ่งอะไรพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรของเราไม่กระทั่งลมหายใจของเราพี่น้องมันไม่ใช่ของเราเองอะวิญญาณของเราไม่ใช่ของเราเองแล้ววิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในมือของพระเจ้าแม้กระทั่งถามว่าต้องมาร้องเพลงนมัสการหรอขนาดลมหายใจยังเป็นของพระองค์เลยถูกไหมเราจะเสนออะไรให้พระเจ้าได้เงินทองหรอคุณคิดว่าเงินทองของคุณเองเหรอเวลาเหรอคุณคิดว่าเวลาเป็นของคุณเองเหรอจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเองเลยแต่ว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเข้ามานมัสการพระเจ้าถวายให้รักเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเราให้ออกไปและให้คนอื่นได้เห็นได้เข้ามารู้จักกับพระเจ้าเหมือนกับที่เราเป็นจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของเราเองให้เรารู้ไว้ว่าทุกๆลมหายใจในทุกๆสิ่งที่เราให้ไปสิ่งนี้เราคืนให้กับพระเจ้าเราไปให้กับพระองค์นะคะเดินกับพระเจ้างั้นเราเดินทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้บุ้มฝากไว้ในตอนที่4นะคะในซีรีส์ของการเดินกับพระเจ้าเดินทุกๆวันนะคะสำหรับพี่น้องคนไหนยังไม่ได้ดูตอน1 2 3บุ้มก็อยากให้มีโอกาสย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็น่าจะมีคลิปวิดีโอที่สามารถหาได้วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะจะไว้พรค่ะ